สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพ่อกันกาแฟอีกแล้วมื้อนี้ฟังก็จะพามาร้องลูกแตงโมกันนะคะห้องลูกแตงโมกันค่ะดินฝนตกไหมดินชื้นแบบนี้นี่ต้องรีบเร่งมือเลยค่ะเส้นดินมันหายแล้วค่ะถ้าแบบดินชื้นๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วเยอะเลยเฮาต้องไปทําการห้องลูกแตงโมกันค่ะนี่จะเป็นไม้ที่ฟังผ้าตัดไปนะคะคือไม้ทองฟังหมายถึงว่าก่อนคลิปก่อนนั้นได้ฟังลงไปแล้วนะคะนี่ไม้เฮาก็จะกองอยู่แบบนี้เพราะว่าจะต้องตากให้มันแห้งน้ํานะคะไปค่ะเฮาจะไปห้องลูกแตงโมค่ะเฮาจะต้องย่างห้องไปทีละแถวทีละแถวนะคะอ๋อแต่ว่าหมู่บ้านแถวนี้ฟังห้องไปแล้วแถวที่สองเราจะพาไปนี่เจอแล้วหนึ่งลูกเนี่ยจิกของฟังอีกแล้วได้กาเนี่ยมาค่ะห้อยจิกฟังต้องพยายามเร่งรีบที่ใจห้องไว้เนาะค่ะพอดินชื้นแบบมีแป๊บเดียวเศษดินมันก็หายอยู่ฟังมีคลิปแล้วค่ะที่ว่าจะเห็นแบบเส้นดินจอแบบโหดมากเอาฟังมาอธิบายกันห้องเลยห้องลูกแตงโมกะพี่ยกลูกยกประมาณนี้นะคะย่าหันซ้ายหันขวาเด้อขวานนอกจะหักนะคะแล้วก็เอาไม้ห้องไว้แบบนี้สองคู่แบบนี้นะคะเห็นบ่แล้วก็วางลูกแตงโมลงเลยนี่กับประมาณนี้ค่ะการเส้นดินเนาะค่ะถ้าลูกแตงโมติดขี้ดินติดดินตรงเนี้ยค่ะเพิ่นติดดินตรงนี้มันจะเจาะนะคะแต่ว่าถ้าเอาห้องไว้แบบเนี้ยเหมือนแบบมันเจาะบ่ได้นะคะฟังก็บ่เข้าใจว่าบางคนบอกว่ามันอาจสิแบบไต่ขึ้นน้ําใหม่ก็ได้จากที่เคยมีมามันบ่ไต่ขึ้นนะคะนอกจากลูกแตงโมลูกใดที่มันจะติดกับดินเลยมันถึงจะเจาะค่ะแต่ว่าถ้าห้องมันมีเหมือนมันแบบบ่ไต่ขึ้นจอคือเก่าเนาะค่ะโอเคอยู่นะคะฟังก็จะต้องย่างทุกแถวแล้วก็เบิ่งไปเรื่อยๆค่ะว่าลูกใดแบบพ่อห้องได้บ้างประมาณนี้กับพ่อห้องแล้วเด้อค่ะนี่ใหญ่กว่ากำปั่นเท่าหน่อยไอโอบบ่ล้มกับพ่อห้องล่ะค่ะเมื่อเดี๋ยวมันก็จะลำบากสักนิดนึงเอาเฮ็ดจังไหนล่ะปะนี่จะคอยแบบมีไปแบบนี้ค่ะนี่ค่อยใส่ไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะกับห้องไว้แบบนี้นะคะบาตาบ่ให้โดนขี้ดินก็โอเคละค่ะบ่ให้โดนดินมันก็จะรอดปลอดภัยได้สักนิดนึงนะคะเราก็จะต้องทำการห้องไปลูกนี้ยังน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนค่ะก็จะต้องเลือกลูกที่แบบแต่ว่างบอกว่าเริ่มใหญ่สักนิดนึงนะคะก็เริ่มห้องได้ลูกนี้ก็ห้องได้แล้วค่ะจะทำใหม่ที่ไม่มีปัญหาก่อนนายเขาก็จะเอาเป็นคู่แบบนี้ค่ะย่างน้ำมีกาเราก็ต้องมาย่างน้ำสินดินนี่คือก็แล้วค่ะมีคนถามว่าเอาถาดโฟม ห้องใดบ่ห้องใดค่ะถาดโฟมกับห้องใดแต่ว่าถ้าหายจริงๆก็เอาไปอยู่ละค่ะมีปีนี้มีฟังเคยเอาถาดโฟมห้องอยู่ละค่ะตอนนั้นที่แบบฟังหาใหม่บ่ได้บ่มีใหม่เนาะค่ะก็เลยแบบต้องเดี๋ยวถาดโฟมห้องเอาไอ จอคือเก่าค่ะเศษดินกับจอถาดโฟมขึ้นมาคือเก่าเอาต้องห้องแบบหนาๆเลยอ่ะห้องแบบถาดเดียวบ่อยู่ค่ะเป็นเจาะเหมือนเดิมกับอีกอย่างหนึ่งแต่จะมาห้องในปีนี้เนาะค่ะ
ก็สิคิดหนักอยู่เพราะว่าอากาศร้อนค่ะคอนแน่ถาดโฟมมันจะแบบละลายแดดบ่ฟังกับบ่แน่ใจฟังเคยเอามาห้องอยู่ปีนึงนั่นล่ะค่ะจากนั้นมาฟังว่ามันบ่ค่อยได้ผลปานใดร้องได้ก็ร้องได้ส่วนหน่อยค่ะส่วนหลายก็ถึกจ้อคือเก่าก็เลยจากนั้นมาก็พยายามแบบหาไม้ไว้เนาะค่ะแล้วก็บ่ได้เอาถาดโฟมห้องอีกเลยแถวนี้ลูกบ่ดกปันใดนี่ล่ะค่ะฟังก็ต้องเดินไปตาก็ต้องมองไปด้วยว่าลูกใดที่จะพ่อห้องแล้วนะขอคำขอวงกดฟังก่อน ว้าวนี่ลูกไงค่ะลูกใหญ่เลยเอามาค่ะว้าวไอ้หยังเนี่ยไอ้หยังขอเดียวมาติด3อันแบบเนี้ยเห็นเนาะค่ะโบถามว่าฟังจะได้ดอกบ่บ่ดอกค่ะไปไว้นี่ล่ะเอาให้ทําให้ใหญ่ก่อนนี่ค่ะลูกยาวเลยสุปีฟังกับผ้าห้องอยู่สุปีนะคะถ้าผู้ใดอยากเบิ่งคลิปแบบปีก้อนๆ ก็สามารถไอเลื่อนหน้าไอหน้าช่องฟังได้แล้วก็เบิ่งได้ด้วยค่ะอื้อหือ ยังจออีกเนาะนี่เนาะนอนก็ลงแล้วคือกันเด้อค่ะนอนก็แบบโหดจริงๆว้าวนี่มาหลายหน่วยเลยค่ะพ่อห้องอยู่2ลูกค่ะนี่ยังไม่เจาะน้องเนาะมาต้องมากาแถวนี้เลยนี่ค่ะก็จะห้องไว้แบบนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเวลานั้นเขาก็ต้องมาสังเกตเบิ่งอีกที่นึงนะคะว่าแบบถ้าฝนตกเยอะๆเอิ่งเสียดินมันก็จะสุดโตแล้วก็ดินมันอาจจะพุ่นขึ้นมาไปหาลูกได้เนาะค่ะเขาก็ต้องมาขวดดินออกแบบนี้นําค่ะบ่แม่นว่าห้องมันมีแล้วแล้วเลยนะคะต้องมาเบิ่งอีกคือเก่าเฮ็ดแตงโมยังกว่าจะได้กินมันก็ต้องดูแลกันแบบยังเยอะเลยล่ะค่ะเพราะว่าถ้าบ่เบิ่งบ่ดูแลมันซะมันก็บ่ได้กินเนาะค่ะก็ซะมาเฮาปลูกแบบให้หมู่ศัตรูพืชทั้งหลายแหล่จัดการเองเฮาก็จะต้องเที่ยวเบิ่งเที่ยวดูแลกันไปซุมื้อแบบเนี้ยค่ะปล่อยปลาลาเลยบ่ได้เลยนะคะปลาข้างฟางปลูกไว้สิบหญ้าเนี่ยเลิกบ้านแล้วนอนห้อยนอนตอนนี้ฟางยังบ่ทันได้เห็นสินดินขึ้นนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกแต่ว่าถ้าพี่คนใดอยากเห็นเส้นดินเป็นตัวแบบใดไปเบิ่งคลิปเก่าๆของฟังได้ค่ะมีหลายคลิปอยู่ปลูกไว้สักนิดนึงฟังบ่ไว้ใจนี่เราก็ปลูกไว้นี่ล่ะค่ะฟังก็จะมาห้องลูกแตงโมประมาณนี้เนาะค่ะฟังก็จะห้องให้เบิ่งกับฟังไปประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวฟังจะต้องขอไปห้องลูกแตงโมก่อนนะคะปล่อยเห็นมือเดียวมันกับว่าถนัดนะคะก็เลยอยากพามาห้องให้เบิ่งประมาณนี้ค่ะส่วนคืนนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปห้องลูกแตงโมก่อนนะคะไว้เจอกันกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ